Perspective ในสัปดาห์นี้ครับเราพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานของบริษัทที่ผลิตเทปกาวเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยและปัจจุบันถือว่าเป็นเทปกาวใสที่ผลิตและส่งออกไปทั่วโลกเนี่ยใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกเลยทีเดียวนะครับส่งออกไปมากกว่า30ประเทศด้วยกันถ้าพูดถึงชื่อบริษัทหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูกันสักเท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึงโลโก้บริษัทผมเชื่อทุกคนที่เคยมีโอกาสได้ใช้อุปกรณ์สำนักงานต้องคุ้นเคยกับแบรนด์นี้เป็นอย่างดีอย่างแน่นอนนั่นก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่า Louis Tape นั่นเองนะครับปีนี้ครับเขาฉลองครบรอบ50ปีแล้วนะครับกับการก่อตั้งบริษัทเทปกาวอยู่คู่กับสังคมไทยและทำให้คนไทยนั้นมีโอกาสได้ใช้เทปกาวที่มีคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้เราจะมาดูกันครับว่าเรื่องราวตำนานของบริษัทนี้ที่ปัจจุบันมียอดขายถึงปีหนึ่งถึง 1,200 ล้านเนี่ยนะครับเขาทำได้อย่างไรกับทายาทรุ่นที่2ที่ปัจจุบันเป็น CEO ของบริษัทนี้อยู่คุณธีปกรณ์ชินูปการพงษ์ครับมาติดตาม Perspective ในคืนนี้ไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อั๋นใช่ไหมครับใช่ครับคุณเปิร์ลครับนี่ครับพี่อั๋นธีปกรณ์ชินูปการพงษ์นะครับซึ่งปัจจุบันเป็นทายาทรุ่นที่2รุ่นที่2ของ Louis Tape ใช่ครับผม Louis Tape นี่50ปีแล้วใช่มั้ย50ปีแล้วครับผมว่ากันว่าไอ้พวกเทปกาวเนี่ยผมเคยอ่านนะข้อมูลของจุดกำเนิดของเทปกาวนี่น่าจะเกิดขึ้นโดยบริษัท 3M ใช่ครับใช่ป่ะครับที่มีวิศวกรคนหนึ่งถูกต้องถูกต้องเขาเคยมีสถิติครับบอกไว้ว่าเทปกาวเนี่ยที่ตั้งแต่โลกนี้ผลิตสิ่งประดิษฐ์ครับแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยสามารถเอาไปพันรอบโลกได้ถึง165รอบอันนี้จริงไหมครับน่าจะจริงนะโอ้โหเยอะมากนะฮะเพราะว่าตัวเราเองเรามี capacity ประมาณ 1.5 ล้านตารางเมตรต่อวันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าพูดถึงระดับโลกบริษัทชั้นนำหลายๆบริษัทรวมๆกันนี่พันได้หลายล้านรอบแน่ๆ 1.5 ล้าน 1.5 ล้านตารางเมตรตารางเมตรความยาวใช่ไหมฮะความยาวครับมันยาวขนาดไหนฮะ 1.5 ล้านตารางเมตรจากเหนือสุดจนถึงใต้สุดของประเทศไทยนี่วันนั้นเราเคยลองคิดกันว่าให้มองเป็นให้ภาพให้นึกออกง่ายๆสนามฟุตบอลไซส์มาตรฐานก็ประมาณสัก280สนามฟุตบอลมั้งถ้าสมมุติเราเอาเทปกาวเราไปวางเกลี่ยที่สนามฟุตบอลนะที่วางได้250สนามฟุตบอลประมาณนั้นต่อวันต่อวันโหแสดงว่าพี่ผลิตกันเยอะมากเลยสิครับใช่ครับไม่น่าถึงเป็นอันดับ2ของโลกเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยทำไมเราถึงเป็นเจ้าใหญ่อันดับ2ของโลกในเรื่องของเทปกาวใสได้ครับครับผมจริงๆคือในยุคตอนที่ทางรุ่นคุณพ่อเราจะเรียกมันว่าเป็นรุ่นที่1นะครับจริงๆมันเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับมีคุณพ่อร่วมทุนกันกับทางคุณลุงคุณลุงแล้วก็คุณอานะครับรวมกัน5ท่านพี่น้อง5คนพี่น้อง5คนจริงๆก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามีทําธุรกิจอย่างอื่นเป็นลักษณะการค้าขายโชว์ห่วยนะครับนําของจากเมืองจีนเข้ามาขายถ้วยชามอะไรเงี้ยมีทุนพอสมควรพอมีทุนแต่ว่าธุรกิจมันถดถอยไปเรื่อยๆแกก็เลยลองมองหากันว่าอยากจะเปลี่ยนธุรกิจให้เป็นธุรกิจอื่นๆที่มันจะดูมั่นคงแต่ก็คิดกันว่าถ้าไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมันน่าจะไม่รอดหรอกตั้ง5ครอบครัวแล้วค้าขายเป็นแค่ขายถ้วยชามโชว์ห่วยอย่างเดียวคงไม่ได้เดี๋ยวไอ้เรื่องที่มาที่ไปของเทปกาวนี่เดี๋ยวต้องทราบรายละเอียดเพิ่มเติมทุกวันนี้มันมีทั้งหมดกี่ประเภทครับเทปกาวที่หลุยส์เทปทำน่าจะประมาณสัก20กว่าประเภทได้แล้วนะครับตามการใช้งานเอาเป็นว่าเทปแบบไหนก็ตามหลุยส์เทปมีหมดทุกแบบใช่ครับที่มีขายในประเทศไทยว่างั้นเถอะใช่ครับทราบแล้วมีประมาณ20แบบอดีตทราบนิดหน่อยครับเดี๋ยวเราจะเจาะลึกซึ้งกันตอนนี้เรามาเยี่ยมชมโรงงานของ Louis Tape พอดีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับเนี่ย100ไร่100ไร่100ไร่กี่ปีแล้วครับ100ไร่อันนี้เราย้ายมาอยู่ที่นี่ผมคิดว่าประมาณสัก25ปีแล้ว25ปี100ไร่ก่อนหน้านี้เรามีโรงงานโรงนึงอยู่ที่สมุทรปราการแต่เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังตอนประวัติมาแล้วกันตอนนี้มีโรงงานอยู่ที่นี่ที่เดียวเลยใช่มั้ยครับฝ่ายผลิตอยู่ที่นี่ที่เดียว100ไร่ที่ว่าเนี่ยก็คือที่สามารถผลิตได้ประมาณ250สนามฟุตบอลต่อวันต่อวันต่อวันกำลังผลิตจากที่นี่ทั้งหมดเลยครับใช่ครับขอเดินชมหน่อยได้ไหมเชิญเลยครับพี่อั๋นพาชมหน่อยว่าตรงไหนอย่างไรอันนี้ขั้นตอนแรกป่ะฮะใช่ครับขั้นตอนแรกเรามี3 process เรามีทํากาวหรือเรียกว่าผสมกาวแล้วกันเราสร้างกาวเองหลังจากเราสร้างกาวเสร็จแล้วเราต้องเอาไปทากาวแล้วก็มาตัดให้เป็นมวลเทปนี่คือ process แรก process ของการเตรียมทํากาว
าวของเราเนี่ยเรามีกาวอยู่2สูตรนะครับก็คือเป็นกาวยางธรรมชาติใช้ยางธรรมชาติยางนี่คือยางพารายางพาราเป็นวัตถุดิบหลักที่เอาไว้สร้างสูตรกาวยางธรรมชาติคุณเปิ้ลเคยเห็นหน้าตายางพาราเนอะใช่มั้ยครับเคยเห็นแต่ต้นยางแล้วก็เห็นเค้ามีกะลามะพร้าวหรืออะไรที่รองกรีดยางแล้วก็มีการอบแห้งมีการทําผ่านโปรเซสแล้วก็ตามสุดท้ายก่อนจะมาถึงมือเราจะใช้เป็นยางแห้งจะเป็นประมาณนี้อ๋อนี่คือยางพาราเหรอฮะใช่ครับนี่คือยางพาราโอ้มันแข็งนะเนี่ยแข็งครับแล้วทำอะไรต่อเราก็จะต้องผ่านกระบวนการที่เป็นการแปรรูปจากมวลยางแท่งก็แกะออกมาเป็นแบบนี้ใช่ครับก้อนเนี้ยประมาณ30กว่ากิโลต่อ1ก้อนแล้วเราก็ต้องมีกระบวนการการตัดให้มันเล็กลงแล้วก็ทำการรีดอัดจากรูปทรงนี้ให้มันเกิดการบิดตัวของเนื้อยางคือเป็นการเตรียมวัตถุดิบของเราละแล้วสุดท้ายเราก็จะรีดให้เป็นแผ่นแล้วไงครับทีนี้จากโปรเซสเนี้ยเราจะเริ่มเอายางตัวเนี้ยขึ้นไปสู่ด้านบนซึ่งเป็นเหมือนคล้ายๆหม้อผสมโปรเซสจะอยู่ข้างบนเนี้ยนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันได้ครับช่วงแรกก็จะเป็นโปรเซสของการเตรียมกาวยางพาราเรามีชุดเตรียมตัวเนี้ยอยู่8ถังถังนี้ไซส์2ตัน 2,000 กิโล 2,000 กิโลครับแต่ละถังนี่เหมือนกันหมดแต่ละถังจะเหมือนกันหมดแต่ว่าเราก็จะมีสูตรกาวแต่ละประเภทก็ไม่ได้สูตรกาวเดียวกันนะครับเราก็จะมีถังไข่ถังมันเพื่อจะทำสูตรให้มันจะได้ไม่ต้องล้างถังบ่อยๆตอนที่เมื่อกี้คุณเปิดเห็นข้างล่างจะเป็นยาแล้วก็อาจจะมีเรซินมีหลากหลายอย่างผสมกันเราจะเททั้งหมดเนี้ยลงไปในถังนี้ตอนแรกเราจะใส่น้ำมันโซเวนต์ไว้ประมาณสัก1ใน4ของถังก่อนแล้วก็เอายางพาราใส่เข้าไปในเครื่องใช่กวนออกมาประมาณ8ชั่วโมงแล้วก็เราก็จะเริ่มฟีดเข้าไปที่แทงก์เก็บก่อนแทงก์เก็บอยู่ไหนฮะแทงก์เก็บอยู่ด้านข้างนี้ครับจาก8แทงก์ที่ว่าทุกอย่างจะเอามาเก็บในนี้ใช่ครับอ๋อเมื่อกี้ผมจำตัวเลขผิดอันนั้นแทงก์ละ4ตันอันนี้เนี่ยแทงก์ละ16ตันเพราะฉะนั้นถังผลิตเมื่อกี้4ตันสามารถฟีดเข้ามาที่แทงก์นี้ได้4ชุดนี่มีอีก15แทงก์ครับไม่งั้นทำไม่ได้หรอกครับเป็นวันหนึ่งละ 1.5 ล้านตารางเมตรที่เอามาเก็บไว้ในแทงก์เสร็จปุ๊บแล้วไงต่อครับทีนี้เราจะเริ่มมันก็จะดูดเข้าท่อนี่ไปท่อนี้นะฮะท่อนี้ดูดจากไปปุ๊บเอามาพักไว้นี่ก่อนแล้วก็ดูดไปเป็นโปรเซสของการเคลือบกาวอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นส่วนของการเคลือบกาวแล้วเมื่อกี้เราได้กาวแล้วเป็นของเหลวมาต่อมาเราก็จะต้องเอากาวตัวเนี้ยไปทาอาจจะทากับกระดาษทากับฟิล์มทากับกระดาษแก้วทาอะไรก็ได้เพื่อให้กลายเป็นสินค้าขึ้นมาให้มันกลายเป็นกาวเทปกาวให้เป็นกลายเทปกาวเมื่อกี้มันคือกาวตอนเนี้ยจะเป็นการสร้างเทปกาวแล้วอ๋อนี่คือกระบวนการเคลือบกาวตัวเทปใสอันนี้คือวัตถุดิบที่เป็นกระดาษแก้วเราก็จะต้องเริ่มปล่อยตัวกระดาษแก้วเนี่ยให้เข้าไปสู่กระบวนการทากาวกระบวนการที่ลงสารลื่นสารเคลือบมันเพื่อให้ผิวเขาเนี่ยมันลื่นๆไม่งั้นเดี๋ยวมันดึงไม่ออกตอนที่มวลเป็นเทที่บอกว่าใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกเนี่ยก็คืออันนี้เลยนี่แหละครับที่เมื่อกี้คุณเปิ้ลเห็นที่เราควนกัน6ชั่วโมงเนี่ยสุดท้ายมันจะเป็นของเหลวประมาณนี้อ๋อเหลืองๆนี่คือกาวนี่เขาปล่อยออกมาเป็นน้ำใช่เขาปล่อยออกมาเป็นน้ำแล้วก็ทิ้งม้วนไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดการม้วนตัวเป็นก้อนๆก็เราจะร้อยฟิล์มอันนี้ฟิล์มตอนนี้ยังไม่มีกาวมาสัมผัสสัมผัสกันตรงนี้ใช่ครับพอมีกาวปุ๊บแล้วคราวนี้เราต้องอบแล้วต้องอบกาวให้แห้งก่อนจะไปถึงปลายทางกาวต้องแห้งแล้วอันนี้เป็นอาคารตัดเทปแปรรูปจบโปรเซสนี้อันนี้คือพร้อมขายแล้วลงรังแล้วอันนี้คือเป็นกระบวนการพิมพ์งานเรามีเครื่องพิมพ์สีจากฟิล์มพวกฟิล์มใสๆเนี่ยเราพิมพ์ให้เป็นลายได้อ๋อผมสามารถรับสั่งทำกาวตาบริษัทผมโลโก้บริษัทผมได้จะให้พิมพ์ลายอุ้ยคิดให้พี่ทำลายเปอร์สเปกทีฟได้สิได้ครับจริงป่ะจริงเฮ้ยใครดูจนจบเดี๋ยวติดตามอาจจะมีเทปเปอร์สเปกทีฟให้ได้ดูกันนะฮะได้เลยครับได้เลยครับ
เมื่อกี้เราได้เห็นที่มาที่ไปของการผลิตว่าขั้นตอนในแต่ละขั้นตอนจนออกมาเป็น finishing product เนี่ยทำอย่างไรบ้างแต่จริงๆแล้วยังมีตั้งหลายสิบแบบที่ผมไม่ได้ดูที่ผมเห็นเมื่อสักครู่เป็นเพียงแค่เทปใสถูกต้องแล้วก็เป็นขนาดเล็กเท่านั้นแต่หลักๆก็คือเราได้ใจความว่าก็คือการทำกาวเอากาวมาทาบนกระดาษแล้วก็ตัดมาเป็นชิ้นๆชิ้นๆ50ปีที่แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับโอเคท้าความไปไกลหน่อยนะครับตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยยังไม่มีเทปกาวเป็นของตัวเองหมายถึงไม่มีโรงงานทำเทปกาวการใช้เทปกาวต้องนำเข้าจากญี่ปุ่นหรือมาเลเซียนะครับในยุคสมัย50ปีที่แล้วแล้วทีนี้ต่อมาในช่วงนั้นเนี่ยจริงๆก่อนธุรกิจก่อนที่จะมาเป็นเทปกาวก็คือทางคุณพ่อซึ่งเป็นธุรกิจครอบครัวนะมีกันอยู่5บ้านเดิมทีธุรกิจเดิมคือเป็นธุรกิจนำเข้าถ้วยชามจากประเทศจีนตอนแรกพี่บอกขายของโชห่วยโชห่วยเนี่ยโชห่วยแล้วก็ถ้วยชามนะครับเป็นแบบกระเบื้องชามมาจากทางประเทศจีนก็ทำธุรกิจค้าขายที่มันเคยรุ่งเรืองมันเคยสร้างรายได้ได้แต่ว่าจนถึงจุดนึงที่ทุกคนพบว่ามันไม่น่าได้หรอกเพราะมันเป็นแค่การซื้อมาขายไปไม่มีเอกลักษณ์จะเป็นโชห่วยไปตลอดมันอาจจะยืดไปสัก 4-5 ปี 5-6 ปีแต่สุดท้ายมันก็เฟลมันก็จะไปไม่ประสบความสำเร็จในภายหลังอยู่ดีแหละเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังมีทุนอยู่ก็เลยเริ่มคิดค้นว่าจะทำอะไรที่เป็นการผลิตดีคนที่รู้จักกันแนะนำมาว่าเออเนี่ยมีผู้ที่มีโน้ตฮาวเกี่ยวกับการทำเทปกาวอยู่ในเมืองไทยแต่เขาไม่ได้คิดจะตั้งโรงงานเองแต่เขามีโน้ตฮาวนะเราสนใจจะไปร่วมพูดคุยเพื่อจะแลกเปลี่ยนอะไรกันบ้างไหมทางรุ่นที่หนึ่งเขาก็สนใจกันแล้วก็ลองไปพูดคุยศึกษากันแล้วก็วิเคราะห์กันว่าหนึ่งไม่มีคนทำเทปกาวในเมืองไทยในตอนนั้นมีแต่นำเข้ามานะครับหนึ่งไม่มีคู่แข่งเลยไม่มีคู่แข่งไม่มีคู่แข่งสองมีคนใช้ไหมตลาดตลาดมีคนใช้อยู่แล้วมีตลาดเมืองไทยมีคนใช้เทปกาวและสูตรการผลิตมันเป็นยางพาราเบสซึ่งประเทศไทยมียางพาราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ดูเหมือนกับว่าน่าจะเป็นคำตอบมาทดแทนธุรกิจที่เป็นโชห่วยนี่คือจุดเริ่มต้นเราก่อตั้งบริษัทกันตอน1973 2516 50ปีพอดีก็ลุยกันก็ไปซื้อระบบผลิตเทปกาวที่เยอรมันทำไมถึงไปเยอรมันครับก็เมื่อกี้พุ่งพูดอยู่บอกว่าประเทศที่ผลิตได้ดีคือญี่ปุ่นโรงงานไปเยอรมันทำไมเยอรมันผลิตเครื่องจักรทำเทปกาวอยู่ที่เยอรมันเราก็ต้องไปศึกษาบินไปเยอรมันไปร่วมพูดคุยกันและสุดท้ายตกลงใจซื้อระบบผลิตเทปกาวซึ่งระบบผลิตเทปกาวก็มีตั้งแต่ถังผสมกาวเครื่องเคลือบกาวเครื่องเล็กๆแล้วก็เครื่องตัดเทปก็คืออย่างที่คุณเปิดเดินทั้งหมดเนี้ย3สเต็ปแล้วก็พร้อมทั้งสูตรโนว์ฮาวของกระบวนการทำเทปกาวด้วยที่เป็นยางพาราอันนี้ก็ตัดสินใจลงทุนซื้อระบบเยอรมันมาได้กระบวนการผลิตซื้อสูตรมาด้วยซื้อสูตรมาละซื้อระบบมาละเหมือนจะง่ายแต่มันไม่ง่ายหรอกเพราะว่าก็ไม่เคยทำกาวกันไม่เคยทำเครื่องจักรไม่โอเปเรตกันอะไรมาถึงก็เนี้ยมาลองผิดลองถูกกันในเมืองไทยล้มลุกคลุกคลานผมเข้าใจว่าอาจจะมีประมาณสัก5ปีได้มั้งกว่าจะคนพบเจอว่าสูตรกาวที่เขาให้มาเนี่ยมันจะต้องโมดิฟายอะไรบางอย่างมีการลดสัดส่วนอะไรบางอย่างหรือเติมอะไรบางอย่างพอดีเมืองไทยมันเป็นเมืองร้อนนะครับสูตรของเยอรมันก็เป็นสูตรของทางเมืองหนาวลองผิดลองถูกกันเกือบจะเจ๊งไปอยู่ช่วงนึงเพราะว่าแน่นอนค้าขายไม่ได้สักทีก็เริ่มขาดสภาพคล่องก็ต้องตัดขายไป5ไร่ไปคืนแบงค์ตัดขายไป5ไร่เหลือแค่5ไร่นะครับแล้วก็ด้วยความที่แกะสูตรกันแล้วมันค้นพบทางออกนะว่าสูตรมันเจอแล้วมันนิ่งแล้วนะครับสามารถที่จะสร้างของที่เป็นของได้จริงๆแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มเข้าสู่หมวดของการค้าขายและเริ่มสร้างของที่มีคุณภาพถูกต้องตามที่มันควรจะเป็นแล้วนะครับผมเข้าใจว่าคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าตลาดแรกน่าจะเป็นสำเพ็งนะครับที่เราพยายามเอาเทปใสผักเข้าสำเพ็งทำไมต้องไปสำเพ็งครับในยุคนั้นเนี่ยคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าคือเราอยากค้าขายแบบค้าส่งแล้วก็ค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในตอนนั้นที่กระจายทั้งในกรุงเทพปริมณฑลหรือภูมิภาคมันก็คือสำเพ็งเราสำเพ็งได้ก็ทำให้สินค้ามันกระจายออกไปได้ไกลไปทุกหย่อมหญ้าคุณจะส่งไกลคุณจะไปทางไหนคุณต้องเข้าสำเพ็งให้ได้จุดกระจายสินค้าจุดกระจายสินค้าวันที่ขายสำเพ็งวันแรกมีแบรนด์ชื่อหลุยส์ยังมีครับทำไมต้องชื่อหลุยส์ครับทั้ง5ท่านนะเขาตอนที่เขาตั้งแบรนด์เนี่ยคือเขาไม่ได้กะจะขายแค่ในประเทศเขามีดำริกันเลยว่าต้องขายต่างประเทศให้ได้จะขายได้ปีไหนเรื่องนึงนะแต่ว่าอยากจะโกอินเตอร์ด้วยแกก็หากันแล้วสุดท้ายไม่แน่ใจนะว่าใครเป็นคนเสนอขึ้นมาว่าลุยส์พอพูดว่าลุยส์ปุ๊บมันก็ฟังดูเป็นฝรั่งเนอะก็เป็นการสร้างเพอร์เซพชันให้คู่ค้าได้รู้สึกสบายใจ
พอเราเริ่มผลิตสินค้าตัวแรกได้แล้วก็เริ่มทำศูนย์นิ่ง5ปีแล้วผมเข้าใจว่าประมาณแถวๆ1980ประมาณนี้น่าจะเริ่มเปิดตลาดต่างประเทศได้แต่ก่อนนั้นก็คือเราเริ่มขายเข้าสำเพ็งก็ลูกค้ารายแรกที่เราขายไปต่างประเทศได้ซึ่งเป็นสกอตเทปใสตัวนี้ก็คือปากีสถานแล้วก็ไปขยายต่อไปออสเตรเลียแล้วก็ค่อยๆเพิ่มประเทศไปเรื่อยๆอันนี้คือยุคที่พวกผมยังไม่ได้เข้ามาทำงานนะเมื่อกี้1973คือตั้งบริษัทผมเกิด1976ผมยังไม่เกิดเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือยุคของรุ่น5คนนี้เลยรุ่นคุณพ่อรุ่นคุณอารุ่นคุณลุงนี่แหละช่วยกันทำกิจการพี่เกิดมาแล้วก็เริ่มโตมาจากการเห็นทุกอย่างพวกนี้ของอาณาจักรหลุยส์ใช่ไหมครับใช่ใช่แต่ว่าตอนนั้นยังไม่มีที่นี่เพราะว่าที่นี่มาตั้งกันต่อถ้าผมจะไม่ผิดประมาณปี2000ท้วนมาซื้อที่แปลงนี้20ปีกว่าแต่ว่าตอนนั้นจะเป็นที่สมุทรปราการที่เป็นโรงงานแรกนะครับในวัยเด็กๆก็รู้แหละว่าบ้านเราทำเทปกาวเนอะก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากนักหรอกก็รู้แค่ประมาณนี้เรื่องเรียนวิศวะนี่เพราะว่าเกี่ยวข้องกับอยากจะมาช่วยธุรกิจที่บ้านไหมครับวิศวะเคมีด้วยวิศวะเคมีไม่ได้เกี่ยวข้องเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้ววิศวะเคมีไม่ได้สามารถเอามาใช้งานในธุรกิจเทปกาวได้ทีนี้ถามว่าทำไมถึงเรียนวิศวะเคมีโดยส่วนตัวผมไม่ชอบอ่านหนังสือเพราะฉะนั้นตอนยุคสมัยนั้นมันมีแบบเหมือนกับว่าจะเป็นแพทย์หรือไม่ก็เป็นวิศวะนะในยุคสมัยนั้นที่กำลังบูมๆกันเราก็เอ๊ะงั้นเราไปวิศวะดีกว่าเราไม่ชอบอ่านหนังสือเราชอบการคำนวณเราเก่งคำนวณแต่เราไม่ชอบอ่านหนังสืองั้นเราก็ไปวิศวะเคมีที่จุฬาพอจบทางจุฬาปุ๊บก็ไปต่อต่างประเทศก็ไปเรียนเป็นบริหารธุรกิจแล้วจบจากต่างประเทศกลับมาก็มีทำงานอยู่ที่ธนาคารอยู่ช่วงหนึ่งคล้ายๆเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่า management trainee ให้เราสามารถได้มีไปแวะเวียนหลายๆแผนกให้เรียนรู้แล้วก็มีไปลงกันที่หน่วยงานที่เป็นการสร้างรายได้ของแบงก์ก็คือสินเชื่อแล้วผมก็อยากรู้ว่าสินเชื่อระดับกลางๆเนี่ยเป็นยังไงอันนี้เผื่อว่าถ้าเกิดกลับเข้ามาช่วยคุณพ่ออาจจะพอรู้เรื่องอะไรบ้างพอถึงจุดนึงแล้วหลังจากที่อยู่กับธนาคารมาอยู่หลายปีอยู่แล้วคุณพ่อก็บอกเลยอ่านลือพอได้แล้วแหละหรือเข้ามาดีกว่าตอนนั้นเข้ามาตอนอายุ30 16 18ปีแล้วก็แต่ละท่านนะครับก็มีดูแลในส่วนงานหลากหลายส่วนงานคุณพ่อผมดูฝ่ายขายในประเทศเพราะฉะนั้นผมก็เข้ามาช่วยคุณพ่อในการดูฝ่ายขายในประเทศแล้วผมก็อยู่ช่วยกับทางคุณพ่อทําอยู่ประมาณ14 ปีพี่เรียนรู้อะไรบ้างตั้งแต่เริ่มต้นเลยมาถึงปุ๊บผมไม่เคยเป็นหัวหน้างานคนนะที่ผมเรียนจบมาอะไรก็ตามไปอยู่แบงก์ก็คือเป็นลูกน้องระดับลูกน้องหมดเลยก็หัวหน้าสั่งให้ทําอะไรหรืออะไรก็ตามเราเป็นระดับลูกน้องมาถึงปุ๊บอยู่ฝ่ายขายในประเทศอาหารหรือจะมาคุมคนมาดูแลคนทีมงานฝ่ายขายในประเทศมีอยู่30คนหรือไปเป็นเซลไปเป็นเซลก่อนเลยไปขายของให้เป็นไปเป็นพนักงานจริงๆให้รู้ว่ามันต้องทํางานยังไงการจะเป็นเซลล์เป็นยังไงการใช้ระบบงานของเจ้าหน้าที่การเปิดบินการทําอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงแล้วก็ถึงจุดนึงป๊าก็บอกโอเคหรือพอเข้าใจบ้างแล้วคราวนี้เริ่มเป็นหัวหน้าดีกว่าเรียกว่าเป็นหัวหน้าควบคุมทีมเซลล์ทีมประสานงานขายทีมการเงินอันนี้ก็จะเริ่มอยู่อันเดอร์ผมลองผิดลองถูกครับพูดตรงๆจากคนที่ไม่เคยเป็นหัวหน้าคนต่อให้บอกว่าทํางานเป็นเซลล์เป็นอะไรมาแล้วก็ยังเป็นลูกมันมุมมองเรามันจะเป็นพนักงานกับหัวหน้าหรือยิ่งไปกว่านั้นเป็นเจ้าของกิจการมันจะเป็นมุมมองที่ไม่ค่อยเหมือนกันเราก็เรียนรู้กันไปแต่ผมคิดว่าเป็นข้อดีนะลักษณะที่ผมเป็นพนักงานผมก็จะรู้ว่าในความเป็นพนักงานคนนึงอ่ะความต้องการของเขาคืออะไรแล้วเราก็ได้มีเราไปทํางานเองด้วยแล้วพอมาเป็นหัวหน้าต้องคอยมอบหมายงานเราก็จะมีการคิดหลายๆมิติ make sense มั้ยบอกให้เขาทําแล้วได้ประโยชน์อะไรกับองค์กรแล้วเขาต้องเหนื่อยขนาดไหนเรามีทางออกอะไรให้เขาได้บ้างอะไรเงี้ยแต่พวกนี้ผ่านการลองผิดลองถูกแล้วพอรุ่นที่1เริ่มอายุมากขึ้นเขาก็เริ่มวางแผนกันว่าเขาอยากจะเกษียณกันยังไงดีนะครับก็มีช่วงเปลี่ยนทางดวงอาทิตย์ร้อนแรงกับเขาใจมันก็เป็นธุรกิจที่เติบโตมาเรื่อยๆตั้งแต่ย้ายมานี่พี่ทํางานอย่างก่อนย้ายมาเนี่ยทำแล้วผมอยู่กับหลุยส์มาประมาณ16ปีถ้ามาโรงงานนี้ผมยังไม่ทำเพราะโรงงานมัน20โรงงาน20กว่าปีเขาขยายมานี่แล้วใช่ครับเขาขยายที่นี่แต่พี่มาขยายที่นี่เพิ่มอีกใช่ครับเราก่อตั้งบริษัททำเทปกาวกันตอน2516 50ปีพอดีตัวผมเองเรียกว่ารุ่นที่2มีกันอยู่9คนในเจนที่2เจนที่2ละในเจนที่2จากพี่น้องในกรง 4-5 คนนี้เขามีลูกทั้งหมดกี่คนครับถ้าลูกหลานจริงๆน่าจะประมาณสัก 15-16 คนได้แต่คนที่เข้ามาทําในธุรกิจหลุยเนี่ยมีอยู่9คนพี่อยู่ฝ่ายขายผมอยู่ฝ่ายขายใครดูเรื่องการเงิน
การเงินมากการเงินจริงๆเป็นคุณลุงดูเพราะฉะนั้นลูกคุณลุงก็เป็นคนดูเรื่องการเงินลูกคุณลุงก็ดูการเงินนะครับแล้วก็พอทางคุณอาที่เป็น CEO ก็พอมาเป็น CEO ปุ๊บอันนี้แกก็ต้องมาดูการเงินต่อแล้วก็พอมาเป็นผมเป็น CEO ผมก็ต้องมาดูการเงินหลักๆก็คือเพราะการเงินนี่สำคัญมากใช่มั้ยในการทำธุรกิจเนี่ยทุกอย่างมันจะต้องถูกวัดด้วยการเงินหมดเลยว่าสุดท้ายแล้วทำแล้วกำไรไหมกำไรไหมขาดทุนไหมอยู่รอดได้ไหมขออนุญาตถามว่าเนื่องจากว่าเป็นธุรกิจกงสีแล้วก็มีการคัดเลือกในบรรดาลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยตอนเขาเลือกกัน9คนแล้วตกลงมาเป็นพี่เนี่ยมันมีวิธีการเลือกยังไงครับก่อนที่จะมีการเปลี่ยนถ่ายนะรุ่นที่1เขาจะมีการวางแผนว่าจะเปลี่ยนถ่ายยังไงให้เป็นระบบระเบียบก็มีการจ้างคอนซัลท์มาปรึกษาแล้วก็ให้เขาวางแผนแล้วคอนซัลท์เองก็นําเสนอว่าเอ้ยใน9คนเนี้ยนะครับท่านไหนที่น่าจะเป็นคนเป็นแคนดิเดตแล้วก็เป็นแคนดิเดตก็มีอยู่3คนและ3คนเนี้ยต้องมานั่งพิชใช่ครับก็มาพิชก็มาพูดวิสัยทัศน์พูดถึงโครงการที่เราคิดจะทําดีกว่าว่าเรามองว่าบริษัทเราเป็นยังไงแล้ววันนั้นน่าจะมีคุณลุงถามผมถามขึ้นมาน่าจะเป็นคําถามที่ถามกับทุกท่านถามว่าเนี่ยธุรกิจกงสีเนี่ยหรือจะบอกให้น้องเลือกไม่ทําที่ตำแหน่งเนี้ยแผนกเนี้ยย้ายเค้าอ่ะย้ายเข้าไปอยู่แผนกอื่นเลือกจัดการยังไงผมก็พูดตามความเป็นจริงว่าก็คือมันเป็นเครือญาตินะครับผู้บริหารระดับสูงเป็นเครือญาติทีนี้การพูดคุยกันแบบลักษณะเครือญาติมันจะไม่ใช่แบบการแบบใครมันไม่ใช่แบบสั่งลงมานะเพราะฉะนั้นผมก็พูดออกไปว่าจริงๆมันเป็นเครือญาติกันเพราะฉะนั้น1ก็คือเราคงต้องคุยกันว่าต้องเตือนให้ทุกคนเข้าใจว่าเรามาทํางานกันเพื่ออะไรดีกว่าเราทำงานเพื่อให้ธุรกิจครอบครัวเราเติบโตขึ้นแล้วถ้าเกิดสมมติว่าการที่บอกว่าต้องเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานอะไรก็ตามพิสูจน์ได้นะว่ามันเป็นเรื่องที่ดีต่อองค์กรนะแต่อาจจะเป็นความเหนื่อยของท่านนั้นก็คงต้องจำเป็นต้องขอแล้วเขาก็คงต้องฟังเพราะว่าทุกคนก็เข้ามาบทบาทนึงก็คือเป็นพนักงานอีกบทบาทนึงคือเป็นผู้ถือหุ้นดังนั้นทุกคนควรจะต้องตระหนักในความเป็นผู้ถือหุ้นมากกว่า mindset ที่เป็นพนักงานแต่ผมก็พูดออกไปประมาณนี้เพราะคำตอบนี้เลยคิดว่าผมเดาได้รับเลือกจากหลายๆคนว่าให้ทุกคนเนี่ยที่เป็นพี่น้องกันมองเห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งแล้วส่วนตนมาทีหลังคนเป็น CEO นี่เป้าหมายเหมือนกันทุกคนไหมหมายถึงว่าเป้าหมายของคนเป็น CEO ทุกองค์กรนะคือการทำให้บริษัทได้กำไรบรรทัดสุดท้ายเนี่ยสูงสุดเพิ่มขึ้นทุกปีไหมผมคิดว่าเป็นหนึ่งเป้าหมายที่ทุกคนควรต้องเขาคิดกันอยู่แล้วแหละโอเคหนึ่งเป้าหมายเพราะว่าพูดง่ายๆว่าถ้าองค์กรจะอยู่รอดได้ยั่งยืนได้อย่างน้อยมันต้องมีกำไรแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกอย่างคือกำไรเพราะถ้าเกิดทุกอย่างคือกำไรมันก็จะมีแค่มิติเดียวก็คือมิติแต่ตัวเลขซึ่งมันก็จะไม่ค่อยสมูทในการนำพานะครับถ้ามองแต่ตัวเลขอย่างเดียวแต่ตัวเลขควรต้องเป็นหนึ่งในนั้นโอเคเดี๋ยวจะถามว่าถ้ามิติของการมีแต่กำไรมันจะไม่สมูทในการนำพาเนี่ยมันยังไงเดี๋ยวอยากให้พี่ช่วยอธิบายแต่กลับมาตรงนี้ก่อนการที่จะทำให้บริษัทมีกำไรได้มันก็มีอยู่แค่ไม่กี่วิธีป่ะครับ1ลดต้นทุน2เพิ่มยอดขาย3ยอดขายเท่าเดิมต้นทุนเท่าเดิมเพิ่มราคาขายก็จะได้มาร์จิ้นที่สูงมากยิ่งขึ้นสามอย่างนี้อยู่ในวิธีการของพี่ไหมครับใช่ครับมันก็อยู่ใน3อย่างนี้แหละแล้วพี่จัดลำดับยังไงครับพี่ทำทั้ง3อย่างเลยหรือทำอย่างใดอย่างหนึ่งตัวที่เป็นเรื่องของราคาขายอันนี้ผมคิดว่าแต่ละธุรกิจน่าจะจัดการไม่ค่อยได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของตลาดเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นราคาขายมันจะเป็นขึ้นลงตามตลาดมันจะขึ้นลงตามตลาดส่วนเรื่องของที่จะพยายามควบคุมได้ก็คือเรื่องของต้นทุนของเราเองการหาซอร์ซิ่งนะครับการซื้อโวลูมที่เยอะยิ่งเพิ่มปริมาณได้แปลว่าการซื้อของฝ่ายจัดซื้อเขาจะสามารถซื้อในล็อตที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ถูกลงถ้าตัดสินใจถูกปุ๊บก็จะกลายเป็นได้ต้นทุนที่ดีแล้วก็สะท้อนมาที่ผู้ค้าเราราคาที่ถูกแล้วคุณภาพไม่ดีเราตัดออกไปเลยใช่ครับเพราะว่าเราไม่เล่นตลาดนี้เราไม่เอาของดีเวอร์ราคาแพงสุดตัดออกไปเลยครับทีนี้เราจะเห็นแล้วว่าคู่แข่งของเราก็คือคุณภาพแบบเดียวกันนี่แหละและราคาใกล้เคียงกันเนี่ยมีอยู่กี่ตัวในท้องตลาด1 2 3 4 5เราจะขึ้นลงตามเขาใช่ทีนี้เราจะขึ้นลงตามเขาเหล่านี้ได้หมายความว่าเราจะแข่งกับเขาได้เนี่ยเราต้องขายราคาเท่าเขาแต่ราคาต้นทุนต้องถูกกว่าใช่ครับนี่คือสิ่งที่พยายามทําอยู่ครับพวกนี้คือการเล่นแร่แปรธาตุนี่คือฝั่งของวัตถุดิบเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่าเราเป็นโรงงานผลิตต้องเริ่มต้นจากวัตถุดิบราคาวัตถุดิบก่อน
การถ้าระบายของได้นะถ้าระบายของได้ถ้าระบายของไม่ได้นี่กลายเป็นตัวเดสต็อกแล้วกลายเป็นของที่ค้างอยู่ในสต็อกแล้วก็ส่งผลต่อกำไรใน ADN ด้วยถูกต้องถูกต้องซื้อของแบบสิ้นเปลืองอ่ะใช่ยังไงก็ใช่ใช่การที่เขาจะซื้อของแบบเป็นล็อตล็อตได้เนี่ยมันก็ต้องสัมพันธ์กับที่กระบวนการผลิตกระบวนการขายคือสุดท้ายกระบวนการผลิตการเบิกไปผลิตเบิกเป็นยังไงการมอนิเตอร์สต็อกการเมนเทนสต็อกยางพารามีช่วงเวลาการซื้อขายยางพาราซื้อไม่ได้ทั้งปีก็จะมีช่วงที่เขาไม่มีผลผลิตไม่มีน้ำยางแล้วก็มีช่วงที่มีน้ำยางเราควรจะซื้อยังไงเราควรจะเมนเทนสต็อกยังไงเพื่อจะทำให้ซัพพลายได้ทั้งปี2เพื่อจะให้ได้ราคาที่เดอะเบสที่สุดในรอบปีนั้นไปเซกเมนต์อื่นครับก็ไปไหนต่อครับต่อจากนั้นเราเป็นโรงงานผลิตเทปกาวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีกระบวนการผลิตกระบวนการผลิตเองก็แน่นอนเราต้องผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพแต่ว่ากระบวนการผลิตเองที่ให้มีประสิทธิภาพให้ได้ effective ที่สุดนะครับต้องทำยังไงลงทุนเครื่องจักรอะไรต้องทำยังไงให้เหมือนกับ1ชั่วโมงสร้างผลผลิตได้ maximize ที่สุดและไม่มีส่วนเสียหายให้น้อยที่สุดรอให้น้อยที่สุดต้องทำยังไงบ้างวิธีการของพี่ในการบาลานซ์ว่าจะซื้อเครื่องจักรใหม่ไม่ใหม่จะลงทุนหรือไม่ลงทุนเพราะว่าลงทุนช้ากับคู่แข่งก็กวาดเอาของในตลาดไปหมดเพราะเขาได้ของที่มีคุณภาพมากกว่าผลิตด้วยเครื่องที่ไวกว่าครับผมพี่มีวิธีการเวทยังไงครับการจะลงทุนของเราเราจะ drive มาจากฝั่งยอดขายก่อนต่อให้เราจะผลิตของได้แบบเป็นกี่ล้านตารางเมตรต่อวันแต่สุดท้ายถ้าเกิดระบายของออกไปไม่ได้มันก็เป็นเดสก์ท็อปเพราะฉะนั้นแรกสุดก็คือหน้าที่ฝั่งขายนะก็ต้องพุชสินค้าออกสู่ตลาดให้ได้สร้างดีมานด์ให้ได้และพอเรามีดีมานด์ปุ๊บเราจะสามารถกลับมามองที่ตัวเครื่องจักรเราได้ว่าเครื่องจักรเราเนี่ยยังเป็นคอสเอฟเฟกตีฟต้นทุนที่เราทำได้ณปัจจุบันนี้เครื่องที่ว่าอย่างนี้เดินสปีดอย่างนี้เนี่ยมันยังเมคเซนส์ต่อการผลิตต้นทุนของเราได้อยู่ไหมหนึ่งถ้าเกิดสมมตินะอยู่ๆผมสามารถเพิ่มยอดขายเป็นเท่าตัวจากปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าผมต้องซื้อเครื่องเคลือบกาวหรือเครื่องตัดเทปเพิ่มละแน่ก่อนเพราะว่าอยู่ๆการที่ดีมานด์เพราะว่าขยายตลาดอยู่ตารางเมตรกระโดดขึ้นไปเป็นอีก 100% อย่างเงี้ยไอ้เครื่องที่มีอยู่ปัจจุบันนี้สปีดที่มันมีอยู่ปัจจุบันนี้มันมีแคปาซิตี้ของมันอยู่อาจจะแสดงว่าพี่กําลังจะบอกว่าเทคนิคของพี่ก็คือว่าต้องเพิ่มยอดขายให้ได้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเพื่อที่ว่ามันจะเป็นตัวการที่ทําให้เรามีเครื่องใหม่ตลอดเวลาเพราะเราจะมีเม็ดเงินพร้อมที่จะเปลี่ยนเครื่องได้ตลอดเวลาการที่จะทำให้บริษัทมีกำไรได้พี่ทำยังไงครับเราเป็นโรงงานผลิตต้องเริ่มต้นจากพยายามควบคุมราคาวัตถุดิบก่อน50ปีที่ผ่านมาสามารถพูดได้เต็มปากไหมว่าต้นทุนในการผลิตของหลุยถูกลงขึ้นทุกๆปีได้ครับถูกลงขึ้นทุกๆปีได้ผ่านกระบวนการมีนวัตกรรมที่เรียนรู้กันกระบวนการทำกาวตอนแรกคุณเปิดเห็นว่าผมต้องมีสารทำละลายที่เรียกว่าโซเวนโซเวนที่เป็นของเหลวนะครับมันจะต้องถูกระเหยออกให้เหลือแต่เนื้อกาวคราวนี้โซเวนนี้ไปไหนดีมี2ทางอันนึงก็คือระเหยสู่บรรยากาศไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแถมเป็นต้นทุนของบริษัทด้วยก็ทางรุ่นที่1เค้าก็มีไปอันนี้เกิดก่อนยุคผมนะเค้าก็มีไปศึกษาว่าจะทํายังไงให้เอาไอ้ตัวกระบวนการเนี้ยโซเวนได้กลับเข้ามาลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับดึงไอ้โซเวนกลับเข้ามากลั่นเข้ามาอะไรก็ตามเพื่อกลับมาใช้ใหม่แน่นอนแปลว่าโซเวนไม่ได้ออกไปอยู่ในบรรยากาศเลย Zero Waste อาจจะเรียกว่าเวสน้อยมากคง0เวสไม่ได้หรอกเพราะว่าเราไม่สามารถกลั่นกลับมาได้ 100% สมมติว่าเราระเหยออกไปใน 100% เราจะกลับมาได้สัก80แต่ยังดีกว่าปล่อย 100% ออกไปในบรรยากาศซึ่งไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต้นทุนผมก็จะทำไม่ได้ด้วยปีนี้เองเราเริ่มมีติดโซลาร์เซลล์ที่หลังคาแล้วก็เริ่มดูกันว่าติดแล้วได้ผลยังไงบ้างแน่นอนหลากหลายบริษัทหลากหลายโรงงานก็ใช้ระบบโซลาร์เซลล์มากขึ้นอันนี้มีตรวจสอบคุณภาพด้วยตรวจสอบคุณภาพเราก็ให้ความสำคัญมากไม่หย่อนไปกว่ากันเพราะว่าทำของได้แต่คุณภาพถ้าไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนี่ก็จะเป็นตัวเทปที่เราตรวจกันนะครับลองเอามาให้ดูกระบวนการตรวจเทปจริงๆหลักๆแล้วมีอยู่3แบบครับมี3อย่างนะครับวิธีแรกก็คือที่น้องเขาทำอยู่เป็นการทดสอบค่าแท็กภาษาไทยเราแปลกันว่าความเหนียวเดี๋ยวให้ดูวิธีการทดสอบก่อนนะครับอย่างนี้เรียกว่าเทปอะไรเทปปิดกล่องเราหงายด้านที่มีกาวขึ้นนะ
แล้วเราเอาลูกตุ้มเหล็กนะครับมาปล่อยเขาผ่านตรงเทปกาวเนี่ยแล้วเราก็วัดระยะดูว่าลูกตุ้มเหล็กเนี่ยมันเดินทางไปไกลเท่าไหร่ผ่านความหนืดได้เท่าไหร่ใช่แน่นอนยิ่งเดินไกลก็ยิ่งไม่ดีเนาะเพราะมันหยุดไม่อยู่สักทีมันก็จะเป็นคาแรคเตอร์หนึ่งที่เราไว้ทดสอบว่าค่าแท็กของเทปกาวเป็นยังไงอันนี้สำคัญมากกับถ้าเป็นเทปประเภทปิดกล่องปิดลังเนี่ยตัวนี้สำคัญที่สุดสำคัญกว่าอันเมื่อกี้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรากำลังจำลองแรงโหลดคล้ายๆค่อยๆดึงเทปลงด้วยน้ำหนัก1 กิโลดูว่ากว่าจะดึงจนมันตกลงมาเนี่ยเขาใช้เวลากี่นาทีนี่คือเขาทำซีนาริโอด้วยลูกตุ้มที่มีน้ำหนักแตกต่างกันแล้วก็เอาระยะเวลาเนี่ยมาจำกัดว่าถ้าแปะตรงนี้แล้วไว้ตรงนี้ห้อยมาด้วยน้ำหนักเท่านี้ก็คือแรงดึงดึงนานแค่ไหนจะหลุดไหมหรือไม่หลุดใช่ไหมครับใช่เขาสอบกันแบบนี้มีอันไหนหลุดบ้างมีอันนี้หลุดแปลว่าไม่ผ่าน QC เหรอจ๊ะเขาก็จะมีเกณฑ์ของเขาอยู่ว่าต้องอยู่ได้กี่นาทีตั้งแต่1,210นาทีนับจากที่เริ่มแขวนก็เกือบวันก็น่าจะบางอันนี่1,300กว่านาทียังไม่หล่นเลยงั้นเกณฑ์ของพี่อยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเป็นเทปประเภทนี้ผมเข้าใจว่า900นาทีได้เหนียวได้900นาทีด้วยน้ำหนักเท่าไหร่ครับ1กิโลกล้าพูดไหมว่าแบรนด์ของพี่ที่มีอยู่ในมือเป็นแบรนด์ที่เหนียวแล้วสามารถคงทนได้นานที่สุดในการรักษาสภาพให้กล่องไม่เปิดกล่องไม่อ้าใช่ครับกล้าพูดไหมใช่ครับในเมืองไทยนะในเมืองไทยเหรอใช่เคยเอามาทดสอบกับแบรนด์อื่นไหมใช่ครับของพี่อันดับ1ใช่อ๋อก็คือขั้นตอนกวนกาวเมื่อกี้นั่นแหละนั่นแหละอันที่3เราก็จะเอาเทปกาวนะครับแปะลงบนสแตนเลสแล้วเราดึงเทปออกจากกล่องใช้แรงเยอะขนาดไหนเขาก็จะบอกเป็นค่าเป็นกราฟนะครับเขาจะใช้แรงดึงเข้าไปใช่นี่นะครับเขากำลังดึงเทปออกจากแผ่นสแตนเลสอันนี้ก็เป็นการทดสอบว่าได้แรงเท่าไหร่กี่นิวตันแล้วก็ดูว่าผ่านมาตรฐานที่เราเซตไว้ไหมเข้ากราฟเลยเพราะฉะนั้นเทปกาวเราทุกตัวนะครับก็ผ่าน3ขั้นตอนต้อง3ขั้นตอนนี้นะครับถึงจะเรียกว่าเป็นเทปที่ผ่านผมได้ยินมาว่าพี่เปิดตลาดมากยิ่งขึ้นจากเดิมคือขายส่งอย่างเดียวทำและผลิตแล้วส่งไปที่สำเพ็งตอนนี้คือรับทำ OEM ครับแล้วก็รับไม่ใช่ OEM เฉพาะแบรนด์ที่ขายไปทั่วโลกอย่างเดียวคนที่ต้องการใช้ในบริษัทของตัวเองที่มีการใช้พวกนี้อยู่เป็นประจำต้องไปซื้อหลุยส์เทปใช้อยู่เป็นประจำก็มาเป็นลูกค้าตรงกับหลุยส์เทปแล้วทำแบบโลโก้ของตัวเองได้เลยใช่ครับใช่ครับทำให้เพิ่มยอดได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับสินค้าตัวนี้ตอนนี้เองตัวยอดขายโตขึ้นถ้าเฉพาะเซกเมนต์เขาเองเนี่ยต่อปีโตขึ้นประมาณ 50% ในตัวเซกเมนต์เขาเองแต่เป็นเซกเมนต์ที่ใหม่เพราะฉะนั้นมันจะโตจากสมมติยอดขายเดิมทีสตาร์ทกันที่5ล้านตอนนี้ปัจจุบันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ30ล้านแล้วก็เป็นตัวเสริมเข้ามาแต่ว่าก็ยังเล็กอยู่นะถ้าเทียบกับสเกลที่เป็นเทปปิดกล่องทั่วไปแต่มันเป็นอัตราการโตที่เร็วกว่านะครับเพราะมันเป็นเซกเมนต์ใหม่เกิดขึ้นตอนนี้อยู่ประมาณ30ล้านต่อปีละมีอะไรอีกครับตอนนี้น่าจะมีเทปใหม่ล่าสุดอยู่ตัวนึงครับที่ผมคิดว่าเมืองไทยเองผมยังดูอยู่ว่ามันจะเป็นออปปอร์ทูนิตี้ขนาดไหนแต่มันเริ่มจากที่เมืองนอกมาพอสมควรแล้วเทปหูหิ้วมีใช้อย่างถ้าจะเห็นก็คือมันจะมีบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มบางยี่ห้อที่เขาจะมีเทปเอาไว้หิ้วแพ็คน้ำใหญ่ๆแล้วก็แทนที่เราจะอุ้มน้ำเรามีสายคาดใช่ไหมแล้วเราก็หยิบหิ้วไปก็เป็นโปรดักต์ใหม่ของเราก็คือติดกาวเป็นช่วงช่วงนี้ไม่ติดกาวเป็นกระดาษธรรมดาแล้วก็ติดกาวแค่หัวกับท้ายแล้วก็แปะไปแปะที่แปะอะไรก็ได้อย่างหนึ่งสมมติว่าเป็นขวดน้ำนะผมเอาให้ดูเอาขวดน้ำมาcarry handle ไม่น่าล่ะถึงต้องทดสอบความเหนียวว่ารับน้ำหนักได้เท่าไหร่อย่างนี้รับน้ำหนักได้เท่าไหร่ครับ10กิโล10กิโลคิดว่าอย่างนี้ทำมาแล้วให้ใครใช้ร้านค้าขายน้ำขายน้ำก็เป็นหนึ่งในนั้นเป็นทาร์เก็ตที่เรากำลังดีลกันอยู่แล้วก็นอกจากขายน้ำเองเนี่ยก็คือแต่ร้านขายน้ำเขาจะมาซื้อเองไม่ใช่ร้านเขาต้องมีโรงงานผลิตน้ำดื่มอ๋อสินค้าตัวนี้เป็น B2B เลยไม่ใช่ B2C ถ้าจำได้นะครับผมพูดไปตั้งแต่ตอนต้นว่าหนึ่งในเป้าหมายของ CEOก็คือการทำให้บริษัทมีกำไรสูงสุดจำได้ไหมครับพี่ก็บอกว่าใช่หนึ่งในเป้าหมายของ CEO เกือบแทบทุกคนคือการทำให้บริษัทมีกำไรแต่กำไรสูงสุดอาจจะวัดกันด้วยแค่เรื่อง
เงินอย่างเดียวมันจะทำให้เสียอะไรบางอย่างไปก็จะถามว่าแล้วพี่เป็น CEO ครับที่ให้ความสำคัญอะไรบ้างกับหลุยส์เทฟครับอะไรคือเป้าหมายของพี่อั๋นครับยังไงคนทำธุรกิจผมเข้าใจว่ามุ่งหวังกำไรแต่กำไรนี้เพื่อใครก็คือเพื่อคนในองค์กรทั้งหมดเพื่อให้มันอยู่รอดได้อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญทำยังไงให้อยู่รอดได้อย่างที่ผมบอกพนักงานซึ่งมีอยู่ประมาณ500กว่าครอบครัวอันนี้เขาต้องไปกับผมให้ได้แปลว่าผมต้องไม่ทิ้งเขาไม่ทำให้พนักงานเดือดร้อนไปกับเราด้วยไอ้กำไรตรงที่เมื่อกี้คุณเปิร์บอกอันนี้ทำยังไงแปลว่า1ก็คือกระบวนการของการทำธุรกิจต้องมั่นคงมั่นคงประกอบไปด้วยยอดขายต้องโตขึ้นนะตัวเลขมันเป็นองค์ประกอบที่ทำให้ธุรกิจยั่งยืนแต่ถ้าเราเน้นแต่ตัวเลขมันก็จะกลายเป็นว่าเอ้ยพนักงาน1คนทำงาน1ชั่วโมงได้กี่ชิ้นงานอย่างนั้นก็มีแต่แนวต้องไปทางด้านตัวเลขไว้กันที่ตัวเลขก็จะเป็นทิศทางนั้นผมให้ความสำคัญกับรีซอร์สที่เป็นคนที่สุดเขาอยู่กับเราอาจจะเผลอๆวันหนึ่งมากกว่าอยู่ที่บ้านเพราะงั้นการที่เขาอยู่กับเราอยู่ในบริษัทเราทั้งในทุกๆส่วนงานเนี่ยอยู่แล้วมีความสุขนะครับแล้วก็เป็นหลักประกันให้กับชีวิตเขาได้อยู่กับเราแล้วเราไม่ทิ้งเขาเราไม่ได้ทำให้ชีวิตของเขาแย่ลงดูแลบุตรหลานเขาอะไรพวกนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่ทำใหองค์กรมันเติบโตได้ธุรกิจยั่งยืนได้ก็คือสเกลมันต้องโตขึ้นนะครับถ้าไม่โตขึ้นยอดขายไม่โตหรือสุดท้ายกำไรมันไม่โตมันก็รองรับทั้งหมดนี้ไม่ได้นะครับทั้งตั้งแต่ในครอบครัวตัวเราเองรวมไปถึงครอบครัวของพนักงานก็ไปกันไม่รอดนะครับดวงอาทิตย์ร้อนรังแต่เข้าใจจากการที่มีโอกาสได้คุยกับพี่อั๋นเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็วิธีการคิดของหลุยส์เทฟเนี่ยผมชอบในหลากหลายมิติด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เข้ามาเป็นผู้บริหารในเจนใหม่แล้ววันนี้เราได้เจาะลึกเลยว่าถ้าเกิดเราจะดูเรื่องของการควบคุมต้นทุนรวมถึงเรื่องของการที่จะดูแลในเรื่องของการผลิตนะครับซอร์สซิ่งของนะครับรวมไปถึงการพยายามทำโปรดักต์ใหม่ๆออกมาเนี่ยมันสามารถเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้องค์กรนั้นมียอดกำไรที่สูงมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อสักครู่จริงตอนที่ผมถามตอนแรกเนี่ยผมบอกว่า 1. เพิ่มยอดขาย 2. ลดต้นทุนครับและ 3. เพิ่มมาร์จิ้นวันนี้ผมได้ข้อ4แล้วนะจากพี่เลยนะเพิ่ม product เพิ่ม product นั่นจึงเป็นสาเหตุให้ในวันที่หลุยส์เทปขายเพียงแค่เทปกาวใสแต่เพียงเดียววันนี้มี20 SKU แล้วแล้วก็ยังพยายามพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่จะมี product ใหม่ๆออกมาด้วยนะครับล่าสุดก็มี product อย่างเทปที่มีคำคมลายหรือคำโฆษณาหรือ branding อะไรต่างๆก็เลยขออนุญาตเมื่อสักครู่เดินคุยกันแล้วเดี๋ยวจะมีเทปพิเศษครับที่ทางหลุยส์เทปทำให้กับรายการ Perspective นะครับเพื่อที่จะแจกสำหรับคนที่เป็นแฟนรายการ Perspective โดยเฉพาะนะครับเป็นเทปที่มีคำคมต่างๆที่คุณชื่นชอบมากที่สุดผ่านทางแฟนเพจของเราเนี่ยนะครับเอาไว้คุณสามารถเอาไปติดอะไรก็ได้ได้เลยครับติดอะไรก็จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณได้นะครับใครที่สนใจอยากได้นะครับแอด LINE @perspectivetv แล้วไปลงทะเบียนหลังจากนั้นก็ไปติดตามรายละเอียดของกติกาเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของ perspectivetv คนที่จะสามารถร่วมเล่นของได้จะต้องลงทะเบียนผ่านทาง LINE ของ perspectivetvก่อนเท่านั้นนะครับแต่วันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวหรือรับชมแรงบันดาลใจของ Perspective ย้อนหลังได้นะครับผ่านทาง YouTube ของ Black Dot หรือเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวของเราได้ทั้ง Facebook Instagram และ TikTok ของ Perspective TV ครับส่วนการลงทะเบียนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งและติดตามข่าวสารของเราได้ติดต่อเจ้าที่เราได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับจำง่ายๆครับ LINE IDperspectivetv ครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับไม่ว่าแง่มุมไหนก็ตามผู้ใดจาก perspective ของพี่อั๋นหรือว่าจากหลุยส์เทปจะเหมือนกันกับผมหรือแตกต่างจากผมไม่เป็นไรนะครับแต่คุณต้องนำมันไปปรับใช้แล้วชีวิตของคุณในวันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนไปแล้วครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับขอบพระคุณนะครับพี่อั๋นครับสวัสดีครับ